ต้องใช้ผู้ติดตาม 10,000 คนต้องมียอดวิว 100,000 คนภายในระยะ3-4วันแล้วอีกแก้ยี่คำที่ไหนมันจะทำได้สิ่งที่ TikTok ทำขึ้นมาให้เขาปั้นเพื่อให้คนมีความครีเอทีฟอยู่แล้วครับความครีเอทีฟอันนี้มันค่อนข้างที่จะวัดกันยากหรือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ครับดิจิตแบทเทิลกติกาแต่ละฝ่ายจะมีเวลาพูด1หัวข้อภายใน1นาทีเพื่อแบทเทิลกันจะไม่มีการตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ชมสวัสดีค่ะบีบอลเลอร์นะคะวันนี้เป็นตัวแทนของฝ่ายยูทูบเบอร์ค่ะมาจากช่องตูซันมี่นะคะสวัสดีครับชื่อโอมนะครับผมศิราพรนาประพันธ์ครับมาจาก TikTok ครับผมช่องโอมศิราครับเฮ้ยยูทูบเบอร์มันสามารถสร้างอะไรได้มากกว่าแล้วก็ง่ายกว่า TikTok แน่นอนค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีคนที่หันมาทำรายได้จาก YouTube มากขึ้นเพราะเขาคิดว่า YouTube เนี่ยมันสามารถสร้างอะไรได้ง่ายมันก็มีตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าแบบมันมีอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หลายคนอ่ะที่แบบสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเก๋ไก่สไลเดอร์ที่เขาสามารถสร้างบ้านได้แต่ก่อนเขาเป็นดาราขอโทษนะคะอาจจะแบบไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ตอนนี้ปัจจุบันน่ะเขาเป็น YouTube ที่มีผู้ติดตามมากสุดในประเทศไทยรวมไปถึงเพจชื่อป่าเขาอยู่สลัมคลองเตยมาก่อนที่เขาเคยบอกแต่ปัจจุบันน่ะเขาสามารถสร้างบ้านได้หลังจาก10ล้านรายได้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็แบบเป็นผลประกอบการมาจากที่เขาเป็นยูทูบเบอร์นั่นเองนะคะมันจะมีแบบหลายโคนอย่างเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าแบบ YouTube มันสามารถสร้างได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium รายได้จากโฆษณาหรือที่ได้มากสุดๆเลยคือรายได้จากสปอนเซอร์และอีกอย่างนึงเขาแอบกระซิบนะคะว่าถึงแม้ว่าช็อตนะเร็วอยู่นะสำหรับผมในมุม TikTok ผมมองว่าด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนยูทูบเบอร์มันยังไม่มีแอปพลิเคชัน TikTok ขึ้นมาครับเลยจำเป็นจะต้องไปเล่น YouTube ครับแล้วทุกวันนี้สังเกตได้เลยว่าขนาดยูทูบเบอร์ก็มาเล่น TikTok เพราะว่ามันมีความคลิปแมสง่ายกว่าศิลปินที่เป็นนักร้องก็มาเอาเพลงลง TikTok ก็พูดกันตรงนี้เลยครับว่าถ้ามี TikTok อาจจะไม่ดังได้ใน YouTubeและอีกอย่างในเรื่องของรายได้ผมมองว่า TikTok ทำค่อนข้างง่ายกว่าครับเพราะว่าคลิปนึงมันไม่ถึงนาที2นาทีแล้วก็ได้เงินแล้วอยู่ที่ว่าเราจะดีลกับลูกค้าว่ายังไงผมมองว่าทางสปอนเซอร์ได้ง่ายกว่าและอีกอย่างนึงที่ผมมองว่าได้ง่ายกว่าอีกคือมันมีค่าในหน้าครับเราไม่จําเป็นต้องมีโพสต์สินค้าเราไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าเองเราสามารถไปรับสินค้าจากช่องทางอื่นจากร้านค้าอื่นเพื่อมาเป็นค่าในหน้าได้แล้วเราก็รับส่วนแบ่งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราก็ทำคลิปตามสไตล์ของเราไปอาจจะ30วินาที1เราก็สามารถได้เงินและอีกแบบนึงคือเราจะใช้เพลงใครเราจะใช้รูปแบบไหนเราไม่ติดลิขสิทธิ์ครับเพราะถ้าติดลิขสิทธิ์หรือติดเหลืองใน YouTube เราจะไม่ได้เงินหรือโดนตัดซึ่ง TikTok ไม่ได้โดนตรงนั้นครับผมเลยมองว่า TikTok ค่อนข้างมีความ enjoy แล้วก็ง่ายกว่าแล้วก็สามารถมีรายรับได้หลากหลายรูปแบบกว่าครับผมพอสู้อยู่นะพอสู้อยู่แต่เสียดายมากข้อมูลเรายังไปไม่ครบไม่จริงค่ะที่บอกว่าติดเหลืองหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่า YouTube อ่ะมันค่อนข้างที่ถ้ามันติดเหลืองมันสามารถส่งเรื่องขอแบบแก้ไขได้แต่ถ้า TikTok ติดเหลืองปุ๊บคือลบไปเลยนะก็ไม่สามารถสร้างอะไรได้ต่อเลยบางคนโดนปิดก็มีแต่ที่บอกว่าเรื่องผ่านนายหน้าอะไรก็ไม่เกี่ยวอย่างเช่น YouTube เราอ่ะมันมีการทำแมนพาวเวอร์ได้มากกว่าคือเราสามารถตั้งเรทราคาที่มันสูงกว่าได้คุณบอกว่า YouTube มีการทำช็อตวิดีโอแต่ปัจจุบันเนี้ยต่อยังไม่สามารถสร้างอะไรได้จากช็อตวิดีโอแต่ YouTube สามารถสร้างได้แล้วค่ะ TikTok อ่ะดิฉันมองว่าการสร้างรายได้มันก็ไม่ได้เงินจำนวนมากขนาดนั้นเช่นตัวดิฉันเคยเป็น TikToker มาก่อนอยู่ๆโดนปิดเงินได้มามันได้เงินก็น้อยแต่การทำ YouTube มันได้มากกว่าอันนี้จากประสบการณ์ตรงค่ะอย่างเช่น YouTube อ่ะคือเรามีผู้ติดตามแค่ 1,000 คนแล้วก็มีการรับชมได้ 4,000 ชั่วโมงต่อ1ปีเราสามารถสร้างได้เลยแต่ในมุมกลับกัน TikTok ต้องใช้ผู้ติดตาม 10,000 คนต้องมียอดวิว 100,000 คนภายในระยะ3-4วันแล้วอีกแก้ยี่คำที่ไหนมันจะทำได้อาจจะให้คนธรรมดาที่ไม่มีฐานแฟนคลับมาทำอ่ะมันก็สร้างได้ไม่ได้แต่ที่สำคัญเลยนะคะข้อนี้พิเศษเลยก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยยูทูบเบอร์ต่างชาติรวมไปถึงไทยที่เป็นเด็กจำนวนมากที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเขาสามารถสร้างได้แล้วแต่ในทางกลับกันTikTokปิดกันไม่ให้เด็กที่ต่ำกว่า18ปีสร้างรายได้ได้มันก็เลยมีข้อจำกัดแล้วก็มีตัวเลือกที่ทำให้เด็กในยุคปัจจุบันไปหารายได้ทางยูทูบค่ะก็เลยคิดว่า YouTube ดีกว่าแน่นอนผมกลับบ้านได้เลยตื่นเต้นเหมือนกันนะคือผมมองว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดพูดว่าทำไมไม่ให้เด็กเปิด TikTok ได้หรือว่าหลายๆอย่างที่ TikTok ไม่ทำแบบ YouTube 1,000 ผู้ติดตามหรือ4,000 ชั่วโมงผมมองว่าถ้าเกิดไปทำอย่างนั้นแน่นอนแหละครับเขาจะมองว่า TikTok สร้างมาเพื่อ
copy YouTube ผมเลยมองว่าที่เขาทำแบบนี้มันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ TikTok อย่าลืมว่านอกจากสปอนเซอร์ที่เข้า TikTok ได้แล้วค่าในหน้าที่เข้าได้แล้วเขายังมีไลฟ์สดที่สามารถหาเงินได้อีกซึ่งเขาหาได้3ช่องทางแล้วผมมองว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่โดนยากมากๆเพราะว่าเพลงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แทบจะทุกคลิปเลยสามารถใช้เพลงได้โดยที่เขาเปิดรับมากๆแล้วมันเป็นการโปรโมทเพลงนั้นๆไปให้ด้วยซึ่งศิลปินเขาชอบอยู่แล้วตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันค่อนข้างดีเล็กอย่างนึงคือ TikTok ถ้ามีฐานแฟนคลับดีด้วยความที่มันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แหละครับ เขาสามารถเรียกเราไปรีวิวตามสถาบันต่างๆตามคลินิกตามอะไรต่างๆซึ่งทำคลิปได้สั้นมากไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยเล็กอย่างผมมองว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้อีดิเตอร์ได้ง่ายมากถ้าเด็กเป็นอีดิเตอร์เด็กก็ทำได้แต่แค่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนเด็กสามารถตัดต่ออยู่บ้านแล้วก็ส่งให้กับ TikToker คนอื่นๆได้ก็เป็นรายได้ทั้งทางนึงครับต่อมั้ยต่อมั้ยคิดว่าหมดแล้วครับถ้าได้แค่ในหัวข้อรายได้คิดว่าหมดแล้วผมมองว่าในมุมมองเนี่ย TikTok มีความง่ายกว่าตรงที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วฟุตเทจเราไม่ต้องเรียงนานครับบางทีฟุตเทจใน YouTube เนี่ยเราเรียงอาจจะแบบหลายนาทีฟุตเทจเทศนึงถ่ายทีหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงผมมองว่าคอนเทนต์ของ TikToker บางวันแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยด้วยซ้ำเรานั่งอยู่ร้านกาแฟเราแค่อยากถ่ายอะไรก็ตามที่มันเฮฮาเราอยากถ่ายอะไรก็ตามที่มันอยู่กับเพื่อนไม่ถึง10วิเราก็สามารถแม้ได้มีผู้ติดตามได้หรือมีคนดูได้ผมมองว่าคอนเทนต์หรือความคิดสร้างสรรค์ของ TikToker มันไม่ได้แบบสลับซับซ้อนหรือยุ่งยากหรือทำได้ยากกว่าในการที่จะสร้างผู้ติดตามสร้างฐานรายได้สร้างแฟนคลับอะไรผมมองว่า TikTok ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเขียนสคริปต์นานหรือแบบจะต้องเรียงลำดับอะไรให้มันออกมาดูดีจะต้องพูดอะไรแบบไหนเพื่อเปิดรายการหรืออะไรผมมองว่า TikTok มันค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์มากกว่าทำง่ายกว่าครับผมพร้อมค่ะอ่ะโอเคสำหรับเราอาจจะมองว่า TikTok อ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายเด็กเข้าถึงง่ายหรือว่ามันสามารถดูเอ็ดแบบเอามาเล่นด้วยกันได้หรือว่าจะเอาเพลงคนอื่นอ่ะมาทำเป็นของตัวเองได้คำว่าความคิดสร้างสรรค์คือมันต้องออกมาจากอีดิเตอร์จริงๆอย่างเช่นแบบไม่มีคลิปเต้นที่มันเป็นกระแสเราไปเต้นตามมาเลงเงี้ยอ่ะเราเป็นคนคิดเองไหมเราก็ไม่คิดเองมันเท่ากับว่าเราไปหยิบยืมความสามารถหรือว่าไปหยิบยืมคอนเทนต์อื่นๆมาซึ่งมันไม่ได้ออกมาจากไอเดียของเราจริงๆอะค่ะแต่ในทางกลับกันอะคอนเทนต์อะมันมาจากตัวตนของเราจริงๆการทำคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตนแล้วก็ถ้าพูดถึงคอนเทนต์ที่คิดว่าทุกวันเนี้ยมันดีกว่าแน่นอนเนาะเพราะว่ามันแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่องอย่างช่องที่ Point of View เงี้ยมันมีการเล่าเรื่องเราติ๊กต็อกมันมีเวลาจำกัดอย่างเช่น1นาทีมีอีกมีสิทธิ์ได้พูดอีกเนาะได้ในมุมมองผมมองว่าถ้าเกิดว่าใช้คำว่าไม่เคยคิดเลยหรือว่าใช้อะไรก็ตามที่ TikTok สร้างไว้ผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นของ TikTok อยู่แล้วครับอย่างเช่นเอฟเฟคละกันผมใช้คำว่าเอฟเฟคละกันไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคเล่นการ์ตูนเอฟเฟคอะไรก็ตามถ้าเกิดไม่ใช้ความเป็นตัวตนของตัวเองหรือคอนเทนต์หรือการนำเสนอให้มีความแตกต่างจากคนอื่นจริงๆผมไม่สามารถได้ยอดวิวเยอะกว่ายูทูบเบอร์ที่เล่นเอฟเฟคเดียวกันแน่นอนครับผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ TikTok ทำขึ้นมาให้เขาปั้นเพื่อให้คนมีความครีเอทีฟอยู่แล้วครับอาจจะไม่ได้คิดเองทั้งหมดแต่ผมมองว่าหลายๆอย่างก็ทำให้เราต้องคิดเองอย่างเช่นหลายๆคนที่เขาชอบเต้นแล้วเขาก็ไปอาจจะไปเรียนแบบตามหรืออะไรตามอันนั้นมันก็เป็นความครีเอทีฟหรือความคิดสร้างสรรค์อีกอย่างนึงตรงที่เขาอยากเต้นแล้วเขาก็สามารถฝึกให้ตัวเองเต้นได้ตามในแบบที่เขาอยากเต้นได้ผมก็เลยมองว่าความครีเอทีฟแบบนี้มันค่อนข้างที่จะวัดกันยากหรือจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้ครับอย่างที่พูดไปเนาะพี่พูดถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใน TikTok อะมันลงมาเป็นแบบคอนเทนต์ที่สามารถลงระยะสั้นไม่ว่าจะเป็น1นาที3นาที4นาทีแต่ใน YouTube อะมันสามารถเรียงเป็นเนื้อหาได้เลยลงได้หมดเลยเขาต้องการใส่เอฟเฟคต์อะไรเขาก็สามารถมาใส่ได้แต่ในขณะเดียวกัน TikTok มันเป็นการย่ออ่ะต้องยอมรับว่า TikTok มันสามารถย่อให้มันกระชับได้แต่คนดูปูบะเขาก็ได้แค่ความสนุกแต่สาระบางอันน่ะมันถูกตัดทอนออกไปเข้าใจไหมคะในตัว YouTube อ่ะเราสามารถจะลงอะไรก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นช่องซูซานหมีมันก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับชาเลนจ์ที่ก็เล่นชาเลนจ์ที่มันแบบไปตลอดสมมติว่าเรามีชาเลนจ์10ข้อเราเล่นยาวๆให้คนเล่นตามได้เลยแต่เวลาพี่จอไปลง TikTok อ่ะมันได้แค่ไม่กี่ข้อเพราะมันมีระยะเวลาในแบบเป็นตัวกำหนดในการทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเราทำคลิปลง YouTube อ่ะมันยังสามารถเอาไปลง TikTok ได้แต่ถ้าเราทำผลิตจาก TikTok มันไม่สามารถเอามาลงYouTube ได้แบบระยะยาวประมาณนี้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าอะไรที่มันมาเร็วอ่ะมันมักจะไปเร็วอย่างเช่นคอนเทนต์ TikTok เราทำปุ๊บมันดังจริงแต่มันดังคลิปเดียวคลิปต่อไปไม่มีคนจำได้แต่ในทางกลับกันอ่ะ YouTube อ่ะมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆมันไม่ตกกระแสอ่ะแต่ในทาง TikTok อ่ะทุกเวลาทุกคนมันดังได้ง่ายอ่ะอะไรที่มันดังง่ายมันก็จะหายไปง่ายเวลากระแสอะไรมันมาปุ๊บอ่ะเราจะตามกระแสปุ๊บสักพักนึงกระแสมันก็จะไปเอาง่ายๆสั้นๆเลยคือมันไม่มีทีรังยั่งยืนอ่ะเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือบีเป็นเพื่อนกับตอนยอนตอนยอนเขาเป็นดาร์ทิกต็อกเกอร์เรามีการคุยกันเรามีการแชร์ข้อมูลกันนะเขาก็บอกว่าทุกวันนี้อัลกอริทึมของ TikTok อ่ะ
มันปิดกั้นคือมันปิดกั้นหนักมากแล้วทีนี้มันทำให้เขาอะต้องหันมาทำ YouTube เพราะว่า YouTube มันยั่งยืนแล้วก็แบบมั่นคงมากกว่าเนาะยกตัวอย่างโอเคเอาผมพูดถึงอดีตก่อนแล้วกันภายในปีล่าสุดนี้ไตรมาสครับของ TikTok ทำได้ดีกว่าทั้งในเรื่องของรายได้ของแพลตฟอร์มแล้วก็ยอด Account ยอด User ที่เข้าใช้ค่อนข้างมากกว่าหลายเปอร์เซ็นต์แล้วก็รายได้ของ YouTube ค่อนข้างดรอปลงหลายเปอร์เซ็นต์เพราะว่า TikTok มันขึ้นมาแซงแล้วแล้วผมมองว่า TikTok เปิดโอกาสให้กับคนหลายๆคนที่ไม่มีตัวตนเลยและสร้างตัวตนได้ง่ายกว่าเด็กหลายๆคนต้องการที่จะสร้างตัวตนต้องการที่จะมีชื่อเสียงเขาไม่ได้มองถึงอนาคตอะไรมากมายเขาต้องการที่จะสร้างตัวตนมีชื่อเสียงมีเพื่อนมีผู้ติดตามแล้ว TikTok ตอบโจทย์ตรงนี้ผมเลยมองว่าเด็กที่ต้องเล่นโซเชียลขึ้นมาอีกมีโทรศัพท์ขึ้นมาอีกผมเลยมองว่า TikTok เข้าถึงง่ายกว่าทำคลิปง่ายกว่าโตได้ง่ายกว่าแล้วผมมองว่ายืดระยะได้ยาวกว่าแน่นอนเพราะเขามีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่แม้กระทั่ง YouTube เองก็เอาไปเรียนแบบ TikTok มันสามารถแชร์ได้หลายแพลตฟอร์มได้มากกว่าสร้างผู้ติดตามสร้างฐานติดตามได้หลายลิงก์ได้หลายแพลตฟอร์มมากกว่าอย่างเช่นเราทิ้ง IG ก็ได้เหมือนกันก็เลยทำให้มีฐานผู้ติดตามได้ง่ายกว่าผู้ติดตามอย่างที่เราบอกว่ามันแบบมันขึ้นได้เร็วมันอะไรอย่างงี้ก็เร็วก็ตาม YouTube ก็ใช่ว่า YouTube ก็ขึ้นได้เร็วเหมือนกันไม่ได้เฉพาะ TikTok เพราะตอนนี้เขาก็มีช็อตวิดีโอแล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้เราด้วยช็อตวิดีโอซึ่ง TikTok ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างช่องพี่อย่างเงี้ยลงช็อตวิดีโอมีคลิปล้านวิวมีคลิปแสนมันก็ได้เงินมันก็ได้แบบมันได้เยอะแล้วก็อย่างที่หนูพูดว่าปีนี้ TikTok ได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงนะก็อย่าง YouTube ก็มีผลสถิติขึ้นมาเหมือนกันว่าเขาก็แบบสามารถสร้างได้จำนวนมากแล้วช็อตวิดีโอที่มันเทียบกับ TikTok อ่ะคือมันสามารถเรียกคนดูมาได้แบบ 1.5 พันล้านคนเลยมันก็ถือว่าเยอะมากต่อเดือนนะคะก็เลยมองว่าในอนาคตอ่ะ YouTube ยังไงก็ต้องแบบมีความนิยมที่มากกว่าแน่นอนก็อย่างที่พูดไปในเมื่อกี้ว่าเด็กสามารถสร้างตัวตนได้ง่ายกว่าด้วยความที่ว่าหลายๆคนที่ยังไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในแพลตฟอร์มอย่าง IG อย่าง Facebook อย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าพอมาสร้างตัวตนได้ใน TikTok แล้วเราก็เอาลิงก์ของเราไปทิ้งไว้ใน TikTok ได้ทิ้งหน้าไบโอได้ก็สามารถสร้างผู้ติดตามได้หลายๆแพลตฟอร์มทั้งที่เราลงแค่แพลตฟอร์มเดียวที่ยูทูบเบอร์มาใช้ TikTok ทุกวันนี้ก็ผมมองว่าขนาดยูทูบเบอร์ที่ทำยูทูบเบอร์มาก่อนไม่ว่าแอปมันจะเกิดมากี่ปีแล้วก็ตามก็ยังมาทำแอปนี้ผมก็เลยมองว่าในอนาคตซึ่งมันเป็นไปได้แน่นอนครับที่ว่าแอป TikTok จะมีความนิยมได้มากกว่าครับผมสำหรับผมก็รู้สึกว่าด้วยทั้งแพลตฟอร์มของทั้งคู่ทั้ง YouTube เองแล้วก็ทั้ง TikTok เองสุดท้ายมันก็สนับสนุนให้เด็กหรือคนของเราเองเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตามสนับสนุนให้เรามีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกแล้วก็สนับสนุนให้เรามีรายได้ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามซึ่งมันมีรายรับได้หลายช่องทางอยู่แล้วเด็กเองก็สามารถหารายได้จาก YouTube ซึ่งแค่ผ่านกดก็ทำได้แล้วอย่าง TikTok เองก็สามารถสร้างตัวตนได้ซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้หลายคนที่ต้องการมีแฟนคลับต้องการอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะมีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับตัวเองผมก็เลยมองว่าทั้ง2แพลตฟอร์มสนับสนุนตรงนี้ผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับส่วนตัวหนูกำลังมองว่ามันอยู่ที่คนมากกว่านะคะถ้าเราสนใจจะเล่น TikTok แล้วก็ไปทาง TikTokแต่ถ้าคุณสนใจจะเล่นไปทาง YouTube อ่ะมันก็ไปเล่นทาง YouTube เหมือน2แพลตฟอร์มเนี่ยมันแล้วแต่คนเลยว่าเราจะเลือกเล่นเลือกเสพอะไรแต่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ฐานคนดูทาร์เก็ตอะไรต่างๆอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าแต่ละอันน่ะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียมันก็มีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวคนเลยว่าเขาจะเลือกเสพอะไรเพราะว่าทั้ง2ทางมันก็แบบขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยก็ดีทั้งคู่เลยยังไงเราสองคนก็เป็นพี่น้องเหมือนกันถึงวันนี้จะมีการฟาดฟันกันนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะเราต้องสู้กันอยู่แล้วนะโตวาทีอ่ะเนาะก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะยังไงก็ติดตามพวกเราสองช่องด้วยหรือว่าใครอยากจะเสริมในแบบหัวข้อไหนนะคะว่าแบบ TikTok ดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ YouTube ดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้มาแบบมาคุยกันมาตอบโต้กันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ DG Market Pia ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกผม2คนด้วยครับเย้ฝากด้วยนะคะที่จะต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรก็ติดตามกันเลยจ้า